ในหลายๆจังหวัดนะฮะกำลังมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อยากที่จะให้ดู YouTube ของคนนี้ฮะคนนี้เป็นยูทูบเบอร์ที่ผมไปดูแล้วเนี่ยผมสะดุดตามากเลยนะคือคุณสว่างแกจะเป็นคนอัปเดตงานก่อสร้างเพราะแกอยู่ในไซต์แต่วิธีการถ่ายทำของแกนะนะฮะคือแกยืนเล่าเรื่องเลยนะเดี๋ยวไปดูเรื่องต้นแล้วนี่แกยืนเล่าแล้วดูการถ่ายหน้าแกนะแกชัดที่แกชัดที่โน่นนะพี่แกอินดี้มากนะแกตั้งใจปะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่รู้ผมว่าพี่เท่อะคือแกเป็นคนรู้จริงเขาเป็นคนทำงานในพื้นที่ไงแล้วหลายคนเนี่ยก็ได้ความรู้ตามไปด้วยที่เห็นอยู่คืออะไรครับนี่คือการก่อสร้างรถไฟทางคู่สถานีรถไฟลพบุรี2ซึ่งจะเป็นสถานีที่สร้างแล้วถนนอยู่ข้างล่างฮะในเดี๋ยวฟังแกอธิบายแกเป็นคนรู้จริงอ่ะดูรูปเป็นหล่อสำเร็จครบ 100% นะครับในส่วนของงานโครงสร้างหลังจากนั้นก็จะเหลือแต่งานเซกเมนต์อิเล็กชันงานไอเคอร์เดอร์อิเล็กชันนะครับแล้วก็เป็นการทำงานในระบบfinishing work แล้วนะครับแต่งานพื้นด้านล่างพื้นด้านบนงานโครงหลังคานะครับงานบันไดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเข้ามานะครับต่อไปนะครับไม่ธรรมดาเลยค่ะไม่ธรรมดามันต้องจริงนะว่าจะมีอะไรขึ้นหน้ากันบ้างไม่ได้เน้นเรื่องภาพลักษณ์ค่ะเห็นไหมนี่คือยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะตอนนี้เนี่ยอธิบายเนี่ยแล้วเราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปด้วยไงว่าโอ้มันก็สร้างกันไปไกลแล้วนะเนี่ยที่บอกว่าบ้านเมืองไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจริงเหรออันนี้ต่างจังหวัดนะลพบุรีนะก็จะเป็นรถไฟทางคู่ยกระดับสถานีนะแล้วก็อีกที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นรถไฟทางคู่นะลพบุรีปากน้ำช่วงลพบุรีนี่บริเวณคลองใหญ่นะคลองใหญ่ชัยนาทป่าสัก3นะอันนี้เป็นอีกอันนึงเป็นอีกไซส์นึงพี่คนเดิมนะแกเป็นยูทูบเบอร์นะฮะตอนนี้ใครๆก็เป็นยูทูบเบอร์ได้ถ้ามีคอนเทนต์ที่น่าสนใจกันค่ะเนี่ยแกก็อธิบายแกก็เล่าฮะเนี่ยสร้างยกระดับมานะความยาวเท่าไหร่แล้วนะฮะเนี่ยหนังนะครับแล้วผมก็จะพาไปดูมาลายคาร์เวอร์ BC 3ด้วยนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราดูกันทีละเรื่องครับมาดูที่คานก่อนนะครับครับตอนนี้ผมเดินอยู่ในท้องนาเลยนะครับเขาก็มีการวางคานปกติเขาจะไล่จากฝั่งนู้นมานะครับอันนี้เขาเป็นมันย้ายมาไล่จากฝั่งหลังกลับไปแล้วข้อมูลเหล่านี้คนที่อยู่ในพื้นที่คนที่ทำงานจะรู้ดีสุดโอการก่อสร้างสถาปัตย์ช่วงนี้จะมีการก่อสร้างโครงการอีกเยอะมากมีการลงทุนเยอะมากในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลเรื่องโควิดต้องดูแลผลกระทบราคาพลังงานแต่การอุ้มชูประชาชนต้องไปพร้อมๆกับการลงทุนเพื่ออนาคตเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันจึงมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้นะอันนี้คือในโลกของโซเชียลนะครับทีนี้ไปดูใน TikTok ที่เป็นที่ฮือฮากันก่อนจะ